สวัสดีตอนที่2ของทริปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนทุ่งดอกบัวตองนะครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปที่ทุ่งดอกบัวตองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บนยอดดอยอินทนนท์ผมจะพาไปที่สะพานที่นึงนะครับที่มันสร้างใหม่ระหว่างเส้นทางบ้านปางอุ๋งกับคุณยวมนะครับเป็นสะพานเปิดใหม่เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงจะแวะที่แม่แจ่มก่อนนะครับไปเติมน้ำมันอีกถังนึงของกับเสียนะฮะมากับฟอร์ซ่าอีกคันนึงผมจะบอกว่าทางลงจากตรงเนี้ยไปที่ปตท.แม่แจ่ม32กิโลก็คือมันจะเป็นทางลงอย่างเดียวเลยนะประมาณ30โลอ่ะที่ลงอย่างเดียวก็คือต้องใช้เบรกดีๆใช้เกียร์ให้เป็นอย่างถ้าเป็นรถออโต้ก็พยายามใช้เอนจินช่วยนะครับแล้วก็ใช้เบรกกำปล่อยกำปล่อยเอามันลงชันอ่ะเส้นเนี้ยเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแวะเข้าห้องน้ำตรงนู้นแล้วก็เดินทางกันนี่ทุกคนดูรถคันนี้โคตรเจ๋งเอาละเดี๋ยวเราจะลงสู่แม่แจ่มกันนะคะเป็นทางลงเขารัวๆเลยเรียกว่ายาวๆกันเลยนะฮะลงอย่างชันนะเกียร์3ปุ๊บพุ่งเลยต้องค่อยๆลงเนี่ยตอนนี้ได้กลิ่นเบรกไม่รู้คันไหนนะฮะน่าจะเป็นรถยนต์ข้างหน้าไม่ก็ของเสียเองนะเบรกปล่อยเบรกปล่อยอย่าลงเร็วเกินอันนี้เนี่ยได้กลิ่นแล้วเนี่ยควันขึ้นเลยเนี่ยอันนี้คือเบรกใหม่นะสัตว์เลยเราต้องเลี้ยวขวาทางนี้นะครับแป๊บนึงนะกล้องผมชอบนอน เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้านะครับไปอำเภอแม่แจ่มก่อนเราใช้เส้นทางนี้นะครับหลังจากทางแยกออกจาก3แยกที่มีด่านที่2ใช้ระยะทางประมาณ21กิโลเท่านั้นนะครับถึงแม่แจ่มเลยอันนี้ก็จะลงยาวๆเลยนะครับไม่รู้ว่าป่าบงเปียงเปิดหรือเปล่านะครับเหมือนจะเห็นแม่แจ่มนะครับอยู่ด้านหน้าเรานะครับอยู่ข้างล่างนู่นเลยลงมานี่ร้อนเลยเย้ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแม่แจ่มเดี๋ยวไปเติมน้ำมันปลดท่อแป๊บหนึ่งเราค่อยไปต่อขุนยม99โลนะครับเอ๊ะปลดท่อข้างไหนวะซ้ายแล้วกันนะตอนนี้ก็อยู่แม่แจ่มมานะครับลงมาจากดอยอินทนนท์เติมมาจากตอมพองแล้วมาเติมตรงนี้ทีนึงก็50บาทเท่ากับเราใช้ค่าน้ำมันไป450บาทละเดี๋ยวจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะที่น้ำออกงูแป๊บนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเล่นน้ำได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเดินทางกันครับแม่แจ่มนะครับก็เป็นอำเภอเล็กๆนะครับอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเชียงใหม่เนาะคือแม่แจ่มนี้เป็นอำเภอที่กว้างมากๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าติดขุนยมเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าค่อนข้างไกลนะครับจากรอบที่แล้วที่ผมมากับเตยโอ้โหเป็นชั่วโมงนึงยังไม่ออกจากแม่แจ่มเลยนะถึง0.8นะครับจากแม่แจ่มไปสู่ขุนยมช่วงนี้ก็จะเป็นต้นข้าวโพดแห้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำออกงูแม่แจ่มนะครับไม่ต้องสงสัยนะรถที่ผ่านไปเนี่ยเขาชอบบีบแต่นะครับเขาบีบให้สารนะครับตรงนี้วันนี้เราทำหน้าที่เป็นไกด์นะครับแนะนำเมื่อก่อนนะฮะมันจะเป็นร้านค้าแล้วก็ขายของกันเต็มนั่งกันเต็มคือจะไม่เงียบอย่างนี้นะตรงนี้คนแน่นเลยแล้วตรงนี้สามารถเล่นน้ําได้นะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันคือที่น้ําใสเพราะว่ามันผุดตรงนี้เลยน้ําผุดขึ้นจากบ่อนี้แต่บ่อนี้เขาไม่ให้เล่นนะเขาเชื่อว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วปลาดุกในบ่อตัวเมื่อกี้ได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เลยห้ามฆ่าสัตว์ด้วยเนี่ยอันนี้คือน้ําผุดจากตรงนี้เลยนั่นน่ะมันจะผุดจากตรงนู้นแล้วก็ไหลออกมาตรงนี้สามารถเล่นได้นะนี่ครับก็เล่นได้เลยอันนี้น้ําก็จะไหลลงไปด้านล่างนะครับเป็นแม่น้ำเล็กๆนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ทานอะไรก่อนแล้วกันลองท้องก่อนจะเดินทางต่อไปที่ทุ่งดอกบัวตองกันนะครับอ
รงนี้นะครับเหมือนวิ่งบนสันเขาเลยอ่ะขึ้นลงๆนะครับโอ้โหขึ้นไปยอดนู่นเลยนะทางอย่างชันอะเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วทริปนี้นะครับผมเลือกเสื้อกาดตัวสีส้มมานะเพราะว่ามันครอบคลุมทุกอากาศเลยทั้งฝนทั้งหนาวแล้วก็ร้อนนะครับร้อนก็คือเราเปิดสิบด้านข้างเสื้อนะครับตรงด้านข้างแขนนะครับทำให้ระบายได้ดีนะครับเวลาขับร้อนๆเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันอากาศมันเย็นใช่ไหมเราก็รูดสิบขึ้นหมดได้นะครับตามผมนี่เปิดแค่แขนไว้นะครับให้มันเข้าแขนแล้วก็ให้มันโฟลในเสื้อนะอย่างชันครับทางไม่ค่อยดีด้วยนะเส้นนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครจะมานะเส้นแม่แจ่มขุนยมหินลอยทรายลอยอะไรเยอะมากเลยเหลือ24กิโลจะถึงสะพานกิ่วลมแล้วนะครับเป็นสะพานที่สร้างใหม่นะเดี๋ยวไปดูกันอย่างชันอะพอใกล้ถึงนะครับมันก็จะมีดอกบัวตองเต็มเลยนะฮะนี่นะครับข้างทางก็เริ่มมาแล้วรู้สึกปีนี้น้อยจังบ้านปางเกี้ยสวยมากเลยเมื่อกี้ทางลงมาดอกบัวตองเต็มเลยอ่ะสองข้างทางอันนี้ดอกดาวเหลืองปะอันนี้ไม่ใช่บัวตองนะโอ้โหสวยสวยสวยไปถึงทุ่งดอกบัวตองก็คงเย็นพอดีแล้วก็แสงเย็นนะครับจะบอกว่าเหมาะกับทุ่งดอกบัวตองมากเดี๋ยวคืนนี้ลองนอนครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นมาดูอีกทีนึงนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานกิ่วลมนะครับตอนนี้แดดแรงมากเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูดีกว่าว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะฮะสวัสดีน้องพัดก่อนสวัสดีครับผมคือมาแม่ฮ่องสอนทีไรก็ต้องให้เจ้าถิ่นมารับนะเพราะพี่เกมมาทันทีครับพี่ชายมาทันทีครับผมอาจารย์อันนี้แนะนำหน่อยนี่คือสะพานอะไรนี่คือสะพานกิ่วลมเพิ่งสร้างใหม่ครับผมสะพานลอยนะครับผมพี่เกมสะพานลอยฟ้าใช่มาจากแม่แจ่มเข้าขุนยมครับตอนนี้อยู่แม่ฮ่องสอนมาตรงเนี้ยนี่มันเป็นเขตกึ่งระหว่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ครับอ๋อเรากำลังเดินทางออกจากสะพานกิ่วลมนะครับไปขึ้นทุ่งวัวตองมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขึ้นทุ่งบัวตองนะครับ14กิโลเต็มเขาเลยนะครับโอ้แต่ก็เริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยแต่ก็ยังสวยอยู่นะในช่วงที่ผมมานะวันนี้
เหลืองเหลืองตอนนี้อยู่บนถนน4009นะครับนู่นนะครับถึงแล้วนู่นแหละข้างบนเหลืองเหลืองไว้นะครับสวยเลยอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นทางลงเป็นลานกลางเต็นท์นะไม่รู้เป็นยังไงไปดูกันแล้วกันโอ้แต่อากาศเย็นดีฮะกว่าจะหาที่กางเต็นท์ได้โอ้โหคนเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะกางตรงนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ทุ่งบัวตองนะครับนี่นะครับก็เป็นบ้านของเรานะครับในวันนี้นะฮะที่ทุ่งดอกบัวตองนะครับห่างจากทุ่งดอกบัวตองประมาณโลนึงไม่มีแดดอ่ะเสียดายจังแต่ว่าข้างหน้าเรานะครับภูเขานี่เป็นเลเยอร์หลายเลเยอร์ซ้อนกันแบบสวยมากก็คือตั้งแต่เตี้ยสูงสูงขึ้น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 สวยงามครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงเคลียร์ของแป๊บนึงผมจะพาทุกคนไปดูที่ทุ่งดอกบัวตองนะครับว่าเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่ทุ่งดอกบัวตองแสงหมดพอดีตอนแรกเมฆบังนะครับแล้วก็มีแดดออกแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีก็มืดนะครับเสียนะครับทำโดนตกอีก แต่เจอแล้วนะครับกำลังลงมาเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูอีกทีนึงดีกว่าคนเยอะมากอ่ะนี่ขนาดวันธรรมดาแล้วเนี่ยดอกบัวตองนะครับทุกคนมันจะบานช่วงปลายพฤศจิกาจนถึงต้นธันวาคมครับแล้วแต่ปีด้วยนะแต่ปีนี้บานเร็วมากครับอย่างที่ว่านะครับถ้าใครได้มาที่นี่นะครับอย่าไปเด็ดดอกไม้เขานะครับให้มันร่วงหล่นตามธรรมชาติดีกว่าคนที่มาหลังต่อจากนี้มันก็จะไม่มีให้ดูนะครับซึ่งมันบานแค่ไม่กี่อาทิตย์เองนะในรอบปีมาเที่ยวธรรมชาติก็ต้องรักธรรมชาติด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจากนี้เราจะไปหาซื้อเสบียงนะครับเพื่อมาทานที่แคมป์ของเรานะฮะนี่ครับลงมาจากทุ่งบัวตองประมาณ3กิโลเนาะก็จะมีร้านค้าร้านขายของฝากแล้วก็มีร้านขายผักอะไรเงี้ยนะครับก็มาทานได้นะครับซึ่งหมูทอดที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแพงไปก็เลยไม่สั่งนะครับแม่ค้าบอกว่าจะให้ป้าตำหรือว่าตำเองสรุปตำเองฮะเปิดมาจัดให้เลยนี่ครับก็เป็นบรรยากาศในแคมป์ของเราอาหารง่ายๆกันนะครับทานกันข้างหน้ามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับข้างหลังก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับค่อยดูพรุ่งนี้เช้าแล้วกันตอนนี้ก็เป็นเวลา 2:23 นะครับทางช้างเผือกถ่ายจากมือถือนะครับข้างบนดาวแบบเยอะมากแต่ในกล้องมองไม่เห็นแน่นอนนะฮะได้เวลานอนแล้วครับเมื่อกี้ถ่ายได้ไม่กี่รูปเพราะว่ามันหนาวมากคือ18องศาแล้วก็มีลมด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรานอนกันนะครับตอนเช้าผมว่าน่าประมาณ 14-15 องศานะครับ
สวัสดีตอนเช้าดิจากตรงนี้นะครับที่ผมจะไปที่ทุ่งบัวตองตอนเช้าอีกทีนึงแล้วก็พาทุกคนลงไปที่น้ำตกแม่สุรินทร์นะครับเช้านี้17องศานะครับเอาซะเป็นวันเลยหมอกเริ่มขึ้นแล้วครับฝั่งนู้นขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆไปเดี๋ยวเราไปทุ่งบัวตองกันดีกว่าไปดูบรรยากาศตอนเช้าบ้างนะครับจุ๊กรูไม่มีคนเลยว่ะตอนนี้เรามาอยู่จุดแรกนะครับที่เป็นจุดถ่ายรูปของทุ่งบัวตองจุดแรกนะครับที่เป็นมุมถ่ายรูปนะน่าจะมีด้านบนตรงนู้นอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนสุดนู่นนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเลยตรงนี้จะเป็นที่กลางเต็นท์นะครับลงมาด้านล่างจากฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไล่ทางนู้นวันนี้วันที่27พฤศจิกายนนะครับที่มาถ่ายทําตอนเช้านะเนี่ยครับดอกมันเริ่มร่วงหมดแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปด้านบนนะตรงนี้นะครับจะมีห้องน้ำด้วยนะใช่ป่ะมีห้องน้ำป่ะเออมีห้องน้ำตรงนี้นะมุดเข้าไปก็คือเราต้องเดินขึ้นใช่ไหมถ้าจะไปจุดท็อปวิวใช่ครับคือทุ่งบัวตองจะมีจุดถ่ายรูปที่มันสวยๆประมาณ3จุดนะครับจุดแรกเมื่อกี้ที่เราไปจุดที่2ตรงบันไดตรงเถียงแล้วก็ข้างบนสุดข้างบนสุดถ่ายรูปลงมาจะเป็นวิวภูเขาแต่ว่าจากข้างล่างถ่ายขึ้นมาจะเป็นทุ่งบัวตองว่าตอนเช้าสวยกว่าตอนเย็นว่ะคือแสงมันอ่อนอ่ะตอนเย็นคือแสงมันแข็งแล้วมันโถมเข้ามาทางเนี้ยแล้วทำให้แสงมันแข็งไว้มันมาหน้าเดียวมันจะไม่ค่อยเห็นเงาของดอกไม้โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปน้ำตกแม่สุรินทร์ต่อแล้วกัน10โลได้มาป่ะเดี๋ยวไปชวนเสี่ยด้วยเพราะเสี่ยไม่ตื่นนะครับครับตอนนี้ก็ค่อนข้างมีความยาวนิดนึงนะเห็นอะไรสวยๆไม่ได้ต้องถ่ายไปฝากนะครับเพราะว่าที่นี่มันปีละครั้งแล้วก็ปีนึงมันแค่กี่อาทิตย์เองนะไม่ถึงเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่น้ำตกแม่สุรินทร์ครับผมครับผมห่างจากทุ่งบัวตอง8กิโลครับก็แล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บเต็นท์นะรอมันแห้งอีกหน่อยนึงไปแม่สุรินทร์อีก3โลนะฮะนี่นะครับก็ชำระค่าบริการนะครับคนละ20บาทรถมอเตอร์ไซค์ก็20บาทนะครับเราขับอยู่น้ำตกกันว่าจะสวยไหมเอาละครับตอนนี้เราจะมาถึงจุดชมวิวน้ำตกแม่สุรินทร์แล้วนะครับนี่ไงโอ้โหเห็นไหมผมไปดูใกล้ๆเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวลงข้างล่างก่อนนะตอนนี้แสงมันทับหมดนี่นะครับคือน้ำตกแม่สุรินทร์นะฮะอันนี้คือน้ำตกแม่สุรินทร์ตั้งอยู่ในอำเภอขุนยวมแล้วก็ติดเขตอำเภอเมืองด้วยนะอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยนะครับตัวนี้เป็นต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตัวอุทยานแม่สุรินทร์เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ396ตารางกิโลเมตรนะก็ค่อนข้างใหญ่นะครับครอบคลุมแบบมากเลยจนถึง2อำเภอทั้งขุนยวมทั้งอำเภอเมืองนะครับน้ำตกตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่เมตรนะน่าจะประมาณเป็นร้อยนะถ้ามี2เส้นนะ
เหมือนตัดฟานที่ลาวเลยตอนนี้มันเป็นเส้นเดียวรู้สึกน้ำตกจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะตอนออกอยู่ฝั่งนี้ตอนตกที่นี่น้ำตกข้างหน้าเขาเล่นได้โอ้มันสูงมากเลยนะอันนี้เขาห้ามปีรัวนะเพราะมันอันตรายเพราะตรงนี้ล่วงไปคือเป็นหน้าผาลงไปเลยเหมือนน้ำตกเลยนะเดี๋ยวกลับไปที่เต็นท์นะครับไปเก็บของกันดีกว่าแล้วก็เราจะเดินทางละตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักนะครับกลับมาถึงปุ๊บหมอกลอยสูงเลยอ่ะดูดิก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของทุ่งบัวตองนะครับทั้งน้ำตกแม่สุรินทร์แล้วก็ทุ่งบัวตองตอนเช้าและตอนเย็นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวชมคลิปหน้ากันว่าเราจะไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวถามน้องก่อนพอดีเห็นเราลงรูปอะไรนะดอยขุนคำที่ขึ้นไปแบบบนหมอกอะไรเงี้ยขับรถบนหมอกนะครับผมเราขึ้นยากปะขึ้นไม่ยากครับพี่ครับน่าสนใจว่ะแล้วตอนนี้ก็สโลปเปิดปะเชื่อไหมครับว่าฟอร์ซ่าขึ้นกอเซโลได้ขึ้นบนไปเลยไปเลยบิดไปเลย